ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเริ่มเย็นลงครับคุณนัทคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปครับอย่างภาคเหนือภาคอีสานอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมลดลงไป 2-3 องศาเซลเซียสด้วยกันอย่างภาคกลางภาคตะวันออกอากาศก็จะเย็นลงครับอุณหภูมิเย็นลง 1-3 องศาเซลเซียสสาเหตุสำคัญกรมอุตุบอกว่ามาจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนพัดมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นแล้วอุณหภูมิลดลงครับอย่างภาคเหนือตอนบนเย็นลงอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างอากาศก็จะเย็นครับอุณหภูมิจะลงต่ำถึง 18-21 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยของภาคเหนืออากาศจะหนาวจัดครับอุณหภูมิลงถึง 6-10 องศาเซลเซียสภาคอีสานครับภาคอีสานมีอากาศหนาวแล้วก็มีหมอกด้วยตลอดเช้าของสัปดาห์นี้อากาศลดลง 1-2 องศาเซลเซียสต่ำสุดลงได้ถึง 15-20 องศาเซลเซียสยอดดอยที่อีสานครับอุณหภูมิต่ำสุด 7-11 องศาเซลเซียสต้องระมัดระวังสุขภาพกันให้ดีแล้วก็ทำร่างกายให้อบอุ่นนะครับอย่างกรุงเทพและปริมณฑลตอนเช้าอากาศยังเย็นครับเย็นลง 1-2 องศาฝนอาจจะตกเล็กน้อยบางจุดและอุณหภูมิ 21-23 องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีระมัดระวังกันด้วยครับ